เจ๊ติดแบบว่าพวกแบบโซเชียลมีเดียเหมือนกันนะเนี่ยแบบทำนั้นแชทจะอัปเดตนู่นแบบแชทนู่นแชทนี่ตลอดเลยอ่ะอย่ามาใส่ร้ายเราเอาทำไมอ่ะก็เห็นเล่นอยู่อย่างนั้นน่ะเอาการเล่นโซเชียลมีเดียมันมีข้อดีนะโอ้ดูมีความรู้เลยนะอ่ะไหนเล่ามาสิอ่ะเท็ดดี้เวลาหาข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างพร้อมใช้งานแล้วก็มันมีตัวเลือกที่หลากหลายไม่ว่าจะแบบช้อปปิ้งหาข้อมูลต่างๆทำรายงานก็ยังสามารถใช้ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตได้เลยส่วนพวกโซเชียลมีเดียเนี่ยก็เป็นตัวช่วยที่ทำให้เราได้คอนเน็กกับเพื่อนๆที่อยู่ไกลมากขึ้นเล็กๆนะได้ติดต่อกับเพื่อนๆที่อยู่ไกลแบบสมมติว่าอย่างเท็ดดี้อย่างเงี้ยไปเที่ยวหรือเพื่อนเราอยู่ต่างประเทศอย่างเงี้ยเราก็สามารถคุยกับเขาได้โดยที่แบบไม่ต้องเปลืองค่าโทรศัพท์เฮ้ยแต่ว่ามันก็มีแบบข่าวมิจฉาชีพอะไรงี้นะเจ้แบบพอเราเปิดเผยตัวตนมากๆเนี่ยเขาแบบมีเรื่องแบบปลอมตัวนู่นปลอมตัวนี่นะแล้วก็แบบเอาข้อมูลเราไปใช้ทางเสียหายนะจะรีบโพสต์รูปโป๊โชว์ในเฟซหรอไม่ใช่รูปเราอย่างเงี้ยแบบไปเกลือเลยแบบเหมือนแบบความจริงคือรูปเราหูดำคู่เรากูตะใช่เลยนี่ก็เรื่องแต่แบบนี้คือบางคนเขาต้องการความเป็นส่วนตัวถูกไหมเพราะรูปเขาอยู่ในพวกแบบโซเชียลมีเดียต่างรูปเขาโดนดึงไปอะไรเงี้ยปุ๊บไอ้คนนี้ยังมานี่เท็ดดี้เราหน้าตาดีเราก็ต้องโชว์ไปสร้างความเดือดร้อนให้เขาโดยที่เขาไม่รู้ตัวคือการเล่นโซเชียลมีเดียมีทั้งข้อดีและข้อเสียทุกคนรู้กันแต่อันนี้คือสิ่งที่จำเป็นจะต้องแบบระวังก็คือไม่เปิดเผยข้อมูลมากเกินไปอย่างเช่นไม่ใช่อยู่ดีๆก็โพสต์เบอร์โทรศัพท์โทรมาซีจ้าฉันว่างอยู่ตอนนี้อย่างเงี้ยคนแถวนี้ทำบ่อยไปเห็นเบอร์แล้วนะเบอร์มงคลทักมาเบอร์นี้ห้ามใช่ไหมอย่างน้อยก็เซ็นเซอร์หน่อยอย่างน้อยก็บอกว่าข้างหลังสองตัวท้ายเดาเอาเองนะไม่ใช่เอาเฉพาะคนรู้จักจริงๆใช่ๆแล้วก็มันก็ควรจะระวังอย่างเวลาเล่นโซเชียลมีเดียก็ไม่รับแอดมั่วซั่วเช่นหน้าตาดีมากกดเอ็กเซปต์เลยไม่ได้นะเอ็กเซปต์แล้วทักด่วนเลยนะฮะแบบนี้ไม่ได้หรอไปรู้จักเขาเดี๋ยวเขาไม่ยืมเงินแย่เลยเรื่องข้อต่อไปอันนี้คือเตือนเพราะว่าเพื่อนเรารุ่นพวกเราจะมีลูกเยอะแล้วเพื่อนเราจะแล้วเนาะสิ่งที่พวกคุณแม่หลายๆคนจะแนะนำกันมาก็คือเวลาพาลูกไปส่งโรงเรียนอนุบาลก็ไม่ควรโพสต์รูปว่าเบบีน้อยมาส่งโรงเรียนที่โรงเรียนนี้คุณแม่มารับสายนะคะอย่างเงี้ยคือไม่ปลอดภัยเดี๋ยวลูกจะโดนจับไปใครจะมาจับก็ลูกไปอยู่โรงเรียนนี้อ๋อเอาเรียนโรงเรียนด้วยกันเอาวันหลังเดี๋ยวติดรถไปด้วยกันประหยัดพลังงานถ้ามีคนแบบนี้ทุกคนบนโลกก็จะโชคดีมากแต่เผอิญปัจจุบันมันอันตรายเพราะฉะนั้นเนี่ยของใครของใครก็รักก็ระวังหน่อยแล้วกันก็แปลว่ามันก็มีทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีใช้ด้วยความระมัดระวังเอาแล้วว่าแต่วันนี้มีอะไรมาฝากคุณผู้ชมดีกว่าวันนี้ไม่ต้องระวังเลยเพราะว่าบอกเลยว่า Holiday Cooking by ยิ่งศักดิ์มีแต่ของอร่อยมาฝากคุณผู้ชมจ้าเดี๋ยวนี้เข้าเรื่องเก่งมากเลยอ่ะฉันไม่เข้าใจทีมงานเลยใครๆเขาก็รู้กันนะจะกินอาหารทะเลมันก็ต้องไปที่ชายทะเลนี่พาฉันมาชายทะเลที่ไหนกันถนนบางนาตาดเนี่ยมันจะสดมันจะอร่อยได้ยังไงกันเป็นไปไม่ได้หรอกว้ายก่อนจะกินต้องให้โทรศัพท์กินก่อนอันนี้ปูพริกไทยดำมีปูดองว้ายตายแล้วปู่ย่าตายายกุ้งว้ายว้ายว้ายพี่ชัยคะชื่อคุณเรียกยากจังเลยอ่ะพี่ชัยคุณจะเอาบรรดาซีฟู้ดนี่มาจากไหนเนี่ยอันนี้ผมเลี้ยงเองอาจารย์แม่อยู่ตัวใหญ่ขนาดนี้คุณก็ต้องเลี้ยงตัวฝอยๆก่อนสิไม่ผมเอาตัวฝอยๆไปใส่ไว้ในบ่อบ่อนึงก็ประมาณ200ไร่อย่างเงี้ยปล่อยไปให้มันหาเงินเองปูหิวก็ไปกินกุ้งกุ้งหิวก็มากินปูกินกันไปกินกันมาก็หมดบ่อสิยังเหลือให้อาจารย์กินไงตัวใหญ่ด้วย8เดือนครึ่งอาจารย์เลี้ยงเนี่ยบ่ออยู่จังหวัดอะไรอ่ะบ่ออยู่ที่สมุทรสงครามครับเหรออยากให้อาจารย์ชิมว่ามันอร่อยมั้ยนั่นน่ะสิเอานี้ก่อนเลยดีกว่าครับกุ้งก่อนมั้ยกุ้งก่อนเกรงใจพี่จังเลยรีบอาจารย์มารอเลยค่ะคุณผู้ชมคะกุ้งก็ตัวใหญ่มากเลยมันเต็มปากเลยนี่แกหางแล้วเนี่ยตาทำไมกุ้งคุณใหญ่จังเลยอ่ะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในบ่อผมทำตรงกลางบ่อให้เป็นเหมือนกับป่าปล่อยเขาอยู่ธรรมชาติแต่ลองปูไหมอันนี้เป็นปูไข่ปูไข่ดองอ้าวปูดองมาทำเป็นปูหลอนใช่ปกติใช้ปูเค็มใช่ไหมฉันขอชิมก่อนได้ไหมได้ครับกลิ่นเต้าเจี้ยวขาวของคุณละมุนมากเลยใช่แล้วไหมจ๊ะ perfect
มีมะขามเปียกนิดๆรสชาติอร่อยมากเลยแล้วปูดองล่ะเขาลือชื่อกันมากเลยถ้าต้องใช้มือกินนะใช่ต้องใช้มือได้เจ๊โอ้ยตายแล้วมาร้านนี้นะแล้วไม่ชิมปูไข่ดองก็เหมือนกับมาไม่ถึงนะคุณผู้ชมเพราะเขาดังไปทั่วเน็ตเลยเขาสั่งซื้อปัจจุบันเรามี70สาขาทั่วประเทศมีเปิด24ชั่วโมงด้วยนะมีต่างประเทศก็มีสิงคโปร์มาเลย์จิ้มหน่อยน้ำจิ้มนิดนึงนะน้ำจิ้มเนี่ยผมทำเองยิ้มไม่แน่ใจว่าจะให้ฉันชิมจริงๆจังๆหรือเปล่าคุณอยู่เฉยๆก่อนได้ไหมได้ครับอาจารย์โอเคโอเคพี่ฉันถามคุณหน่อยสิครับอาหารออกมาอลังการงานสร้างขนาดนี้ครัวคุณคงใหญ่โตขอดูครัวหน่อยให้ป่ะเชิญเลยเชิญเลยเชิญเลยครับอาจารย์จริงนะจริงอุ้ยไปคนไม่เป็นไรเช็ดมือแล้วไปเลยครับเฮ้ยปูดองอร่อยอร่อยไหมอาจารย์ตักตัวนะครับอาจารย์เอาไปไหนเหรอเอาค่าซับหน้าตัวซับหน้าไปก่อนเลยนะครับนี่ค่าซับหน้าตัวซับหน้าตัวก่อนคุณงงพี่วีพี่วีสวัสดีค่ะอุ๊ยตายเชฟหล่อมีหน้ากับข้าวอร่อยอร่อยเชฟหล่อเหรออาจารย์นี่กำลังจะทำอะไรคะเนี่ยเมนูอะไรปูผัดพริกขี้หนูปูผัดพริกขี้หนูเหรออ้าวเชฟของคุณอ่ะยังใช้กระทะแบบทรงดำๆแบบนี้อยู่อีกเหรออาจารย์นี่มันขังดั้งเดิมแบบบ้านๆดั้งเดิมอ๋อแสดงว่าพี่วีคุณมือแล้วก็ใช้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรใช่ป่ะนี่ครับฉันถามคุณหน่อยสิถ้าฉันมีกระทะอยู่หนึ่งใบฉันอยากให้คุณลองใช้ฉันว่ามันน่าจะดีกว่าใบนี้เยอะเลยครับผมเอานะเอาค่ะทิ้งค่ะเป็นไงติดกระทะเปล่าไม่ติดกระทะด้วยล้างเลยล้างให้เกลี้ยงเลยเอาให้หมดไม่มีติดครับไม่ติดกับฮาร์ดจริงด้วยนะอาจารย์ล้างทำความสะอาดง่ายไหมพี่วีครับผมง่ายบอกสำหรับพ่อพรรุ่นใหม่ครับผมล้างหลุดขนาดนี้เลยไม่ได้ใช้น้ำยงน้ำยาน้ำเปล่าด้วยสะอาดเลยถูกใจไหมพี่บีถูกใจครับผ้ามือล้างทำความสะอาดง่ายง่ายครับผมโอเคพอใจครับอยากจะบอกกับพี่พิพิชัยนะว่ากระทะจีนไวทลักษ์3ชั้นด้ามไม้สักตราหัวมาลายเนี่ยนอกจากเชฟบีเขาใช้เราเห็นเขาจับถนัดมือครับล้างทำความสะอาดง่ายครับและอาหารออกมานะรูปร่างหน้าตาออกมาก็สวยงามอย่างนี้ครับสำคัญที่สุดคือมันดีต่อสุขภาพของคนกินเพราะพี่คงไม่รู้หรอกว่าเหล็กอะถ้าปิดร้านสักวัน2วันวันหยุดอะกระทะใช่เพราะฉะนั้นกระทะจีนไวทลักษ์ด้ามไม้สักตราหัวมาลายเนี่ยมอบให้ใช้เลยครับ1ปีเต็มๆครับขอบคุณมากเลยครับและสำหรับคุณผู้ชมนะครับถ้าอยากจะใช้นะครับกระทะจีนไวทลักษ์3ชั้นด้ามไม้สักตราหัวมาลายจำไว้นะจะใช้กระทะต้องตราหัวมาลายตอนนี้นะคะพี่อยู่ที่เอกมัยซอย10ค่ะนี่เลยวันนี้นะคะพี่มาตามหาร้านอาหารแกงใต้นะคะเขาบอกว่าเขาอยากจะลองเอาผลิตภัณฑ์นะคะเอไรส์นะคะไปลองทานคู่กับแกงใต้ของร้านเขารู้สึกว่าซ้ายมือข้างหน้านี้จะเป็นร้านอาหารที่เป็นร้านเดียวแถวนี้นะคะเดี๋ยวเบลต้องเข้าไปดูแล้วล่ะค่ะว่าถูกร้านหรือเปล่าไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ SN อาหารใต้ค่ะสวัสดีครับอันนี้ใช่คุณแม่ที่บอกว่าอยากจะลองข้าวเอไรส์ใช่ไหมคะใช่ค่ะวันนี้นะคะไปเอาข้าวเอไรส์มาให้คุณแม่ลองถึงที่เลยเดี๋ยวคุณแม่จะนำไปลองหุงดูแล้วก็จะได้รู้ว่าเวลาทานกับแกงใต้เราจะเป็นยังไงบ้างอ๋อโอเคมีคนแนะนำมาจริงเหรอคะใช่ค่ะว่าข้าวยี่ห้อนี้อร่อยมากแล้วทางเราเนี่ยใช้ข้าวหอมมะลิอยู่แล้วอะค่ะถ้ายี่ห้อนี้โอเคแล้วเราจะได้ใช้ประจำเย้งั้นเดี๋ยวไม่รอช้าเดี๋ยวคุณแม่ลองไปหุงแล้วเดี๋ยวเราลองมาทานกับอาหารแกงใต้ที่นี่เลยนะคะได้ค่ะโอเคค่ะมาเลยข้าวเอไรส์นะคะทุกเมล็ดล้ำค่าทุกคำแต่คุณภาพนะคะวันนี้ก็เตรียมมาให้คุณแม่พร้อมหุงแล้วพร้อมลองเลยนะคะคุณแม่นี่ค่ะเริ่มเลยค่ะกัดชุบอุ้ยมีถุงสูญญากาศด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้ช่วยกันพ่วงมอดพ่วงพ่วงแมลงได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้ดีมากเลยค่ะเม็ดข้าวเวลาซาวแล้วมันขาวใสสะอาดเลยค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวให้แม่ใส่น้ำแล้วพร้อมหุงได้เลยค่ะ
เม็ดสวยขนาดนี้ค่ะคุณเบลค่ะมันคล้ายๆประมาณเหมือนพวกข้าวญี่ปุ่นเลยนะคะอ๋อแต่ราคาเนี่ยถูกกว่าข้าวญี่ปุ่นแม่รู้ไหมคะว่าได้อุดหนุนข้าว A-Rice เนี่ยเหมือนได้อุดหนุนเกษตรกรคนไทยแน่นอนเลยค่ะเราคนไทยยังไงต้องอุดหนุนคนไทยละค่ะนุ่มแฉะเม็ดสวยมากค่ะนุ่มมากแล้วก็หอมด้วยนะคะชวนชวนนะคะถึงไม่ใช่ร้านอาหารก็ซื้อข้าวเอไรซ์ทานได้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาข้าวเอไรซ์เนี่ยไปกินกับอาหารแกงใต้ของคุณแม่กันนะคะโอเคค่ะคุณแม่ข้าวที่หุงมาตอนแรกนะคะตอนนี้มาเรียงอยู่บนจานของเราแล้วแค่มองเฉยๆคุณแม่ว่าอย่างไรบ้างข้าวเรียงเม็ดสวยดีนะคะดูแล้วมันเหมาะที่จะทานกับอาหารของเรามากเลยนะคะแฉะไหมคะไม่แฉะด้วยเนาะไม่แฉะค่ะไม่แฉะงั้นคุณแม่ลองชิมก่อนโดยที่ยังแบบว่าไม่ต้องแบบไม่ต้องใส่กับข้าวลงไปเนาะนุ่มดีนะคะถ้าเวลาทานกับแกงใต้น่าจะอร่อยนะคะนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่น้องรอให้คุณแม่พูดอยู่แล้วตั้งนานเมนูแรกค่ะอันนี้กุ้งผัดกะปิสตอค่ะน่าจะเหมาะกับข้าวตัวนี้มากนะคะอันนี้ล่ะคะแกงส้มเนื้อปลากระพงเนื้อปลากระพงแล้วก็ผักที่เราใช้ชนค่ะชนคืออะไรคะชนก็คือเป็นซิกเนเจอร์ของอาหารทางพังงาค่ะเวลาเราทำแกงส้มเราต้องใส่ตัวนี้ลงไปมันจะกรอบๆใช่ค่ะคุณน้องๆขอชิมก่อนเลยได้ไหมชิมเลยค่ะกรอบค่ะชนเป็นไงคะกรอบไหมคะอร่อยจริงอันนี้ใบเหลียงผัดไข่ใส่กุ้งเสียบค่ะเป็นซิกเนเจอร์เราเหมือนกันข้าวเอไรซ์กับอาหารใต้ของคุณแม่ลดมากปกติที่ร้านเนี่ยก็จะใช้ข้าวหอมมะลิอยู่แล้วพอได้ชิมเอไรซ์วันนี้แล้วเดี๋ยวทางร้านก็จะเปลี่ยนมาใช้เอไรซ์เหมือนกันคุณแม่ลดมากเลยค่ะโอ้ตายละคุณแม่ขาบอกเลยนะคะว่าข้าวเอไรซ์ถ้าคุณแม่อุดหนุนเนี่ยหนุนได้อุดหนุนเกษตรกรชาวไทยทุกคนเลยนะทั่วประเทศเพราะทางธกส.เนี่ยเขาคัดสรรมาแล้วและบรรจุข้างในนะเรียกว่าซีนอย่างดีปราศจากมอดด้วยแล้วก็อย่างมีข้าวเนี่ยคัดมาแล้วของแม่ก็ดีค่ะเพราะว่าทางเราเนี่ยเราต้องการที่จะช่วยเหลือคนไทยด้วยกันอยู่แล้วนะคะดีเลยเพราะว่ายิ่งเป็นของเกษตรกรด้วยทางเรายิ่งสนับสนุนนะคะคุณแม่ใจดีอาหารอร่อยงั้นวันนี้นะคะเบลขอมอบกิฟต์เซตนะคะข้าวเอไรซ์ให้คุณแม่เลยแต่ว่าถ้าหมดแล้วอย่าลืมไปอุดหนุนที่ธกส.นะคะได้ค่ะได้ค่ะมีคอนเซ็ปต์นี้เลยทุกเมล็ดล้ำค่าทุกคำใส่ใจคุณภาพเยี่ยมมากค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่ลองพูดแบบภาษาใต้ให้น้องฟังหน่อยทุกเมล็ดล้ำค่าทุกเมล็ดล้ำค่ะทุกคำใส่ใจทุกคำใส่ใจคุณภาพร่อยแรงร่อยแรงเลิศมากเลยวันนี้ค่ะขอบคุณแม่มากเลยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับคุณผู้ชมคนไหนนะคะที่สนใจจะอุดหนุนข้าวเอไรซ์นะคะจากเกษตรกรชาวไทยสามารถอุดหนุนได้ที่ธกส.ทุกสาขาทั่วประเทศค่ะคุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะเรื่องข้าวต้องข้าวเอไรซ์ค่ะชื่อการพิชยาเสถียรสถาพรค่ะชื่อเล่นชื่อพลอยค่ะอายุ20ปีเรียนอยู่ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติชั้นปวส.2ค่ะก็ชอบทำอาหารมาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะก็จะไปยุ่งเวลาคุณแม่ทำอาหารก็จะชอบไปปีนดูว่าเขาทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะไปแย่งเขาทำตลอดบางทีก็มีน้ำมันกระเด็นบ้างแล้วก็แบบมีดบาดบ้างค่ะถ้าเมนูที่หนูเริ่มทำเองก็เป็นคุกกี้ค่ะเอาสูตรมาจากเน็ตค่ะแต่ตอนนั้นก็ยังแบบไม่รู้จักวิธีการตวงว่าช้อนตวงคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำออกมาคุกกี้ปลาพื้นไม่แตกใช้ช้อนกินข้าวตวงอย่างเงี้ยก็กินไม่ได้ก็ทิ้งทั้งถาดเลยเขาก็บอกไม่เป็นไรลองใหม่ลองแบบไปดูว่าเขาทำยังไงซื้อของอะไรให้ครบอย่างเงี้ยตอนเด็กๆก็ยังไม่รู้ว่าอยากเป็นอะไรแต่ก็มีเหมือนกันที่แบบว่าอยากเป็นแคชเชียร์อย่างเงี้ยชอบแบบที่มันที่เขาแบบติ๊ดคือที่เขาสแกนแล้วก็พอโตก็อยากเป็นแบบทำอาหารก็อยากเป็นเชฟก็อาชีพเชฟนะคะเป็นอาชีพที่มีรายได้ดีค่ะก็ได้ทำอาหารให้คนทานถ้าเขากินแล้วเขามีความสุขแล้วก็แบบมีความสุขไปด้วยก็แบบสายอาชีพแบบเป็นเด็กไม่เรียนหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่พอได้มาเรียนก็มันไม่ใช่แบบนั้นคือเรียนหนักเหมือนกันเรียนหนักในที่นี้ก็คือแบบจะแตกต่างกับสายสามัญเลยสายสามัญก็จะเป็นเหมือนแบบเราจะต้องท่องจำแบบตำราเรียนค่ะส่วนสายอาชีพก็ได้ทำได้ลงมือปฏิบัติในแบบว่าลงครัวจริงอะไรจริงค่ะก็ปกติอะค่ะก็จะไม่ชอบวิชาวิทย์คณิตสังคมเลยค่ะเพราะแบบเราไม่สัมผัสกับด้านนี้ด้วยค่ะก็เลยเลือกที่จะเรียนเป็นสายอาชีพดีกว่า
ก็อย่างสายอาชีพอะค่ะถ้าเป็นปวช.ก็สามารถแบบทำงานได้แล้วพาร์ทไทม์อะไรได้แล้วความแตกต่างของสายสามัญกับสายอาชีพนะคะก็คือสายอาชีพอะจะสามารถแบบทำงานได้เลยตามที่เราเรียนมาค่ะลงมือปฏิบัติมาหนูรู้จักที่นี่จากรายการนะคะรายการของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ตอนแรกก็สนใจนะคะก็คุยกับคุณแม่ว่าจะเรียนแบบสายนี้ดีไหมแม่ก็เห็นด้วยค่ะเพราะว่าหนูก็ไม่ชอบเรียนเป็นแบบวิชาการด้วยเรียนที่นี่ก็ได้รู้จักการเตรียมอาหารค่ะเช่นแบบหั่นล้างการเลือกซื้ออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีเป็นวิชาเบเกอรี่จะมีหัดแต่งหน้าเค้กว่างๆก็จะทำขนมที่บ้านค่ะตอนนี้ก็ได้เทคนิคการทำอาหารจากที่นี่ไปเยอะเลยค่ะชอบบรรยากาศของห้องเรียนค่ะแล้วก็คุณครูด้วยห้องเรียนก็แบบเป็นกันเองเพื่อนทุกคนรักกันแล้วก็คุณครูก็จะแบบสอนเข้าถึงได้ดีตอนนี้ก็ถนัดอาหารไทยค่ะแล้วก็จะมีเป็นอาหารฝรั่งค่ะแต่ที่ถนัดที่สุดก็จะเป็นด้านเบเกอรี่ค่ะรู้จักกับนิวเชฟกันไปแล้วทีนี้เรามาลองทดสอบฝีมือนิวเชฟกันดีกว่าค่ะโดยเราจะมีโจทย์ให้ใช้วัตถุดิบดังต่อไปนี้นำมาทำอาหารค่ะมาดูกันว่านิวเชฟของเราจะนำไปทำเมนูอะไรและมีส่วนผสมอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำเมนูเบเนดิกต์พะแนงกุ้งกรอบค่ะส่วนผสมก็จะมีซอสพะแนงค่ะผักขมผัดเนยค่ะแล้วก็จะเป็นน้ำส้มสายชูค่ะโจทย์หลักของเราก็จะมีไข่มีกุ้งทอดกรอบแล้วก็อิงลิชมัฟฟินค่ะขั้นตอนต่อไปก็จะทำโพชเอ็กนะคะก่อนอื่นเราก็ต้องตั้งน้ำให้เดือดก่อนค่ะโพชเอ็กคือไข่ดาวน้ำค่ะแต่เราจะมีน้ำส้มสายชูเป็นตัวช่วยที่ทำให้ไข่เซตตัวค่ะจากนั้นเราก็คนน้ำนะคะให้เป็นน้ำวนต่อไปเราก็จะมาตอกไข่ใส่ถ้วยไว้ก่อนนะคะต่อไปเราก็จะเอาไข่ลงมาใส่ในน้ำที่ผสมกับน้ำส้มสายชูไว้ค่ะก็ค่อยๆใส่ไข่ลงไปนะคะจากนั้นก็ตะล่อมให้ไข่จับตัวกันเป็นก้อนนะคะแล้วก็มันจะดูความสุกตรงที่ไข่จะเป็นทรงขึ้นนะคะพอไข่สุกแล้วนะคะเราก็จะเอามาใส่ในน้ำเย็นค่ะเพื่อหยุดความสุกของไข่ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะเอามาฟินมาผ่าครึ่งค่ะแล้วก็ทาเนยแล้วเราก็จะเอามาจี่ค่ะให้มีกลิ่นหอมค่ะเราจะดูว่ามันได้ที่แล้วก็ตอนที่หน้าข้างหน้าค่ะจะมีสีที่สวยงามค่ะค่ะขั้นตอนต่อไปก็จะมาจัดจานกันนะคะเริ่มจากชั้นแรกก็จะเป็นอิงลิชมัฟฟินค่ะต่อไปก็จะเป็นผักขมผัดเนยค่ะต่อไปเราก็จะตักไข่ขึ้นมานะคะแล้วก็มาสับให้แห้งค่ะเสร็จแล้วนำมาวางไว้ข้างบนค่ะต่อไปเราก็จะมาราดน้ำซอสพะแนงนะคะจากนั้นเราก็จะตกแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าแดงค่ะกับใบมะกรูดหั่นซอยค่ะขั้นตอนสุดท้ายก็นำกุ้งมาวางไว้ข้างๆค่ะเสร็จแล้วค่ะเมนูเบเนดิกต์พะแนงกุ้งกรอบค่ะWe'll be right back.
เมนูวันนี้รับประทานร้อนๆคล่องคอแล้วก็แซ่บนะคุณผู้ชมข้าวต้มต้มยำหมูส่งเครื่องคำว่าหมูทรงเครื่องเนี่ยคุณผู้ชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะไม่ไปซื้อหมูเด้งหมูอะไรตามตลาดเนี่ยอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะไม่ซื้อแต่อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะทำเองวันนี้ก็ซื้อหมูเนี่ยอันนี้หมูบดคุณผู้ชมแช่เย็นจัดๆเลยอันนี้เป็นสันนอกแล้วก็ใส่อันนี้หมูมันหมูป่นนิดนึงซื้อสันคอก็ได้หรือใส่มันหมูก็ได้นิดหน่อยคุณผู้ชมแล้วก็ปรุงรสด้วยพริกไทยป่นหน่อยเดียวเท่านี้แค่นี้แต่สิ่งหนึ่งที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์อยากจะแนะนำคุณผู้ชมให้รู้จักวิธีการใช้วัตถุที่ใส่ในการทำอาหารชนิดหนึ่งอันนี้ครึ่งกิโลก็ใส่แค่ครึ่งช้อนชานะคะคุณผู้ชมเราจะไม่ใส่เกินเป็นอันขาดอันนี้ครึ่งช้อนชาค่ะนี่คุณผู้ชมเห็นไหมคะตราโลโบ้แอคคอร์ดค่ะนะคะแอคคอร์ดเนี่ยใส่ลงไปเสร็จแล้วจะทำให้คุณภาพของหมูบดที่เราใส่เนี่ยเกาะติดกันคุณผู้ชมจะเห็นว่าที่ข้างๆซองจะมีภาพของหมูยอไส้กรอกลูกชิ้นเพราะฉะนั้นแสดงว่าอันเนี้ยเขาใช้ไว้สำหรับใส่ลงไปอันนี้ใส่แค่ครึ่งช้อนชาเองนะคุณผู้ชมใส่เสร็จแล้วจะทำให้เวลาเราทำผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปยังคงเก็บความชื้นมีความชุ่มฉ่ำและอร่อยชวนรับประทานเสร็จแล้วก็เตรียมน้ำเย็นจัดตรงนี้เอาไว้หน่อยหนึ่งนะคะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการบดผสมทั้ง2 อย่างนี้กับแอคคอร์ดค่ะคุณผู้ชมแล้วเราก็ใส่น้ำเย็นจัดลงไปนิดนึงนะคะเสร็จแล้วก็บดไปเรื่อยๆคุณผู้ชมประเดี๋ยวส่วนผสมของเนื้อสัตว์กับแอคคอร์ดจะเข้ากันดีเห็นไหมคะเดี๋ยวหมูของเราก็จะมีความเด้งดึงดังแล้วก็จะมีความละเอียดแล้วเวลารับประทานนะมันจะมีความอร่อยอะคุณผู้ชมเนี่ยเห็นไหมใส่น้ำเย็นได้อีกนะน้ำเย็นจับบางคนก็ผสมน้ำแข็งบดละเอียดเลยนะจะบอกให้คุณผู้ชมนี่ไปเรื่อยๆผสมนานสักครู่นะคุณผู้ชมต้องใจเย็นๆเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมเนื้อก็จะละเอียดมากขึ้นแล้วก็บดแบบระบบอุตสาหกรรมเขาก็ทำแบบนี้แหละคุณผู้ชมแค่นี้พอละเราก็จะไม่ใส่น้ำมากไปกว่านี้แค่นี้ก็ถือว่าเยอะแล้วคุณผู้ชมผสมไปเรื่อยๆไปเดี๋ยวเราจะได้หมูที่ละเอียดมีเวลาก็บดนานกว่านี้ได้นะคุณผู้ชมเนื้อจะละเอียดเนียนคุณภาพจะแบบเหมือนลูกชิ้นเลยเอาล่ะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะเตรียมหมูเนี่ยพักไว้สักครู่หนึ่งในตู้เย็นแล้วเดี๋ยวเรามาทำข้าวต้มแบบต้มยำกันนะครับพอเวลาจะทำข้าวต้มเด้งก็อดไม่ได้คุณผู้ชมน้ำต้มน้ำซุปเนี่ยหลายคนก็ใช้น้ำซุปโครงหมูบ้างโครงไก่บ้างแต่ไม่อยากจะบอกว่าตัวเองเป็นคนชอบน้ำซุปที่ได้จากการต้มผักกะหล่ำบ้างแครอทบ้างแล้วก็หัวผักกาดบ้างมีผักอะไรก็โยนลงไปเถอะคุณผู้ชมรวมถึงหอมใหญ่เสร็จแล้วเราก็กรองซะเราก็จะได้น้ำซุปจากผักที่หวานแบบธรรมชาติแล้วก็จัดการเปิดเตาวันนี้ใช้หม้อไวทลักนะคุณผู้ชมเก๋ไก๋เชียวเครื่องปรุงต่างๆอะไรก็ยังไม่ใส่แต่ในระหว่างนี้คุณผู้ชมก็เตรียมข้าวที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่าเป็นข้าวหอมมะลิ 100% ตราเอไรซ์นะครับง่ายๆคุณผู้ชมเพียงแค่คุณผู้ชมเนี่ยตัดถุงแล้วก็ซาวข้าวซะก่อนสัก 1-2 ครั้งนะคุณผู้ชมเทข้าวที่ซาวแล้วลงหม้อเติมน้ำ 1-1.5เท่าเสร็จแล้วก็จัดการหุงสุกคุณผู้ชมจะได้ข้าวหอมมะลิที่มีกลิ่นหอมหอมรักกันจริงอยากช่วยกันจริงไปทกสคุณผู้ชมไปช่วยกันซื้อข้าวนะคุณผู้ชมอันนี้สั่งไปทีนึงซื้อมาอุ้ยเป็น10กิโลเลยอันนี้น้ำเริ่มจะร้อนแล้วคุณผู้ชมเราก็เตรียมจำได้ใช่ไหมเราผสมหมูของเราส่งเครื่องไว้เรียบร้อยประเดี๋ยวเราจะตักหมูเนี่ยใส่ลงไปในหม้อน้ำที่กำลังร้อนๆก็ใช้ช้อนจุ่มน้ำนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ตักหมูแบบบ้านแบบนี้แล้วก็โยนลงไปลูกหนึ่งเนี่ยใส่ลงไปใส่มากใส่น้อยล่ะจะกินข้าวจะกินหมูถ้าจะกินหมูก็ใส่หมูเยอะหน่อยแต่เดียนว่าพอประมาณละกันนะรับประทานเนื้อสัตว์เดี๋ยวนี้ก็ต้องพอประมาณใส่ละทีนี้ก็แค่นี้ก่อนอันนี้ทำได้อีกชามหนึ่ง
รอจนกระทั่งหมูสุกแล้วก็ลอยขึ้นมาคุณผู้ชมประเดี๋ยวหมูจะเด้งดึงดังแล้วก็รสชาติอร่อยอร่อยโอ้ยพอหมูสุกแล้วนะคุณผู้ชมนี่ไงข้าวหอมมะลิ 100% ตราเอไรส์คุณผู้ชมที่หุงสุกเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่ลงไปอู้ไตร้อนน่ะโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จัดการคนประเดี๋ยวข้าวก็จะพองบานชวนรับประทานอันนี้ข้าวต้มก็ต้องแล้วแต่คุณผู้ชมนะบางคนชอบข้าวเละๆบางคนบอกอู้อย่านะฉันต้องการเป็นเม็ดๆเอาเถอะแล้วแต่อันนี้ก็เป็นหอมแดงใส่หอมไทยนะคุณผู้ชมนะตะไคร้ก็ใส่ลงไปให้พอหอมๆอย่าลืมใส่ข่าลงไปด้วยต้มยำต้องมีข่าตะไคร้ต่อไปอยากจะเผ็ดก็นี่พริกขี้หนูบุกพอแตกหย่อนลงไปเลยคุณผู้ชมปรุงรสเหรอน้ำปลาเทลงไปอย่าเค็มมากนะตอนนี้เขารณรงค์กันไม่ให้กินเค็มนะคุณผู้ชมแล้วก็น้ำพริกเผาใส่ลงไปก้อนหนึ่งประเดี๋ยวสักครู่หนึ่งก็คงจะออกมาเป็นสีแดงสวยงามส่วนความเปรี้ยวอยากให้คุณผู้ชมมองทางนี้นี่เลยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสคุณผู้ชมครับรสชาติเปรี้ยวมีกลิ่นหอมจากเนื้อมะขามแท้ๆเลยคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้เราตัดซองนะเสร็จแล้วเราก็จะใส่ลงไปเนี่ยคุณผู้ชมเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นเนื้อมะขามนะเนี่ยแบบข้นแบบมะขามจริงๆคุณผู้ชมดูสิมันมีความน่ารับประทานมากเลยนะคุณผู้ชมอยากใส่เปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยเปรี้ยวได้ดั่งใจเลยล่ะมะขามมะขามคุณผู้ชมแล้วก็จัดการคนให้เข้ากันคุณผู้ชมนี่เริ่มจะเป็นผู้ตายเป็นต้มยำที่น่ารับประทานมากแล้วนะเดี๋ยวรอให้ข้าวบานอีกนิดนึงนะคุณผู้ชมนะแล้วก็น้ำพริกเผาละลายให้หมดก็จะเป็นสีอมส้มๆไม่น่าเชื่อเลยนะเป็นคนทำอะไรดูน่ากินไปหมดเลยก่อนจะยกขึ้นคุณผู้ชมครับเราต้องใส่นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนนะครับเพราะว่าจะทำให้ตำรับข้าวต้มต้มยำหมูทรงเครื่องของอาจารย์อร่อยมากคุณผู้ชมครับและที่สำคัญขนาดแบบนี้คุณผู้ชมเปิดง่ายใช้สะดวกประหยัดเวลานะครับผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟมโมสเลยคุณผู้ชมเนี่ยแล้วเราก็ใส่ลงไปนะคุณผู้ชมใส่ลงไปก็จะกลายเป็นข้าวต้มแบบต้มยำน้ำข้นเสร็จแล้วก็ยกอุ้ยคุณผู้ชมอร่อยมากพูดได้ประโยคเดียวพอใส่เสร็จปุ๊บก็หูข้างนี้ไม่ร้อนข้างนี้ร้อนอุ้ยรีบยกแล้วก็วางคุณผู้ชมคุณผู้ชมตามมาดูสิว่าข้าวต้มของอาจารย์ยิ่งศักดิ์น่ารับประทานขนาดไหนคุณผู้ชมดูนี่ใส่ลงไปนี่ดูสิอุ้ยหมูมากกว่าข้าวไม่อยากคุยข้าวแทบหาไม่เจอทำกินเองก็อย่างนี้นะคุณผู้ชมเน้นเห็นไหมคุณผู้ชมดูสิขาข้าวต้มเห็นไหมมีหมูชวนรับประทานหมูสักชิ้น2ชิ้นนะคุณผู้ชมเนาะโอเคเสร็จเรียบร้อยเห็นไหมคุณผู้ชมน่ารับประทานมากเลยชอบผักชีไหมล่ะโรยสักนิดนิดละกันบางคนก็ไม่ชอบบางคนก็ชอบแต่อาจารย์ว่าใส่ผักชีใบยาวใบเลื่อยแบบนี้ทำให้ต้มยำของเราดูชวนรับประทานมากยิ่งขึ้นแต่สำหรับอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะก็ต้องเพิ่มนิดนึงอดไม่ได้กระเทียมเจียวหน่อยนึงคุณผู้ชมเป็นคนแบบนะเนี่ยไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่อยากเยอะก็ไข่ต้มสักครึ่งฟองวางลงไปแค่นี้แหละคุณผู้ชมถ้าตื่นสายกี่โมงนะสุดที่รักทำให้แบบรักตายเลยคุณผู้ชมWe'll be right back.
ไรดีไปกว่าการออกไปหาของอร่อยอร่อยทานใช่ครับผมบ่ายๆแบบนี้นะฮะได้มาได้อาหารอร่อยอร่อยมาทานนะเรียกได้ว่าฟินมากเลยใช่ว่าแต่เมื่อกี้ตั้งแต่เดินมาละหยิบมือถือดูปุ๊บปุ๊บทำอะไรเนี่ยแอบแชทเหรอก็อย่างที่คุยกันไงว่าวันหยุดเราต้องหาของอร่อยอร่อยกินแน่นอนเจ๊เราก็เลยเปิดรีวิวดูเบอร์เกอร์เพราะเราอยากได้โปรตีนคืออยากกินเบอร์เกอร์ใช่เจ๊เสียเวลาดูรีวิวทำไมเทดดี้รีวิวเนี่ยมันดีนะเวลาคนเขาโหวตกันว่าอะไรอร่อยเนี่ยเราก็เชื่อถือได้บ้างอะถ้าเรื่องเบอร์เกอร์นะเจ๊ไม่ต้องดูรีวิวมาถามเราเจ้าพ่อเบอร์เกอร์อยู่นี่แล้วเชื่อได้จริงเปล่าเจ๊อยากกินเบอร์เกอร์ใช่ไหมอยากได้เบอร์เกอร์เดี๋ยวจะพาไปดูว่าเบอร์เกอร์ที่แท้จริงเป็นยังไงเบอร์เกอร์ที่แท้จริงเนื้อสัตว์โปรตีนแบบจัดเต็มเป็นยังไงแล้วชีสที่ให้เนี่ยบอกได้เลยว่าเจ๊จะไม่ได้เรียกแค่ชีสเจ๊จะต้องเรียกว่าลาวาถ้าเทดดี้ทำให้เรารู้สึกได้ขนาดนั้นเนี่ยไม่ได้รู้สึกแต่เจ๊จะได้สัมผัสมันมากกว่านั้นเยอะจะทำได้เนี่ยเราจะยอมนัดถือเลยว่าเป็นเจ้าพ่อเบอร์เกอร์ไปด้วยกันเลยดีกว่าไปเรานัดเฮียไว้แล้วเฮียเหรอเป็นไงเจ๊ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ที่ร้าน Sorry I'm Hungry Burger Cafe แล้ว Hungry มั้ย Hungry ดิเพราะว่าเข้ามาถึงในร้านเสร็จปุ๊บเนี่ยเราได้กลิ่นหอมของแบบการกริลเนื้อมันจะเป็นกลิ่นแบบเนี่ยแหละไปทำความรู้จักกับเจ้าของร้านดีกว่านะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมปอนะครับปอรุ่นการจรัญวงศ์นะครับเป็นเจ้าของร้าน Sorry I'm Hungry Burger Cafe นะครับทำไมถึงชื่อว่า Sorry I'm Hungry Burger คือจริงๆแล้วเราเริ่มทำอาหารเนี่ยเราเริ่มมาจากเพื่อนทำร้านคาแคร์อยู่นะครับแล้วเราก็เลยไม่รู้ว่าเราจะหาอะไรให้ลูกค้าทานโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยก็ชอบทานพวกเบอร์เกอร์ด้วยอะไรด้วยสปาเกตตี้ด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยคิดสูตรขึ้นมาก็เลยลองทำจากเล็กๆก็ทำไปทำมาแล้วลูกค้าก็เริ่มติดใจเราก็เลยเริ่มคิดชื่อร้านขึ้นมาพอลูกค้าหิวอะไรเงี้ยครับเราก็เลยมาตั้งชื่อว่าเป็น Sorry I'm Hungry ดีกว่าเพราะทุกคนก็คือเฮ้ยเราหิวไม่รู้เราจะทานอะไรกันดีก็เลยเริ่มจากตรงนั้นมาครับแล้วถ้ามาที่ Sorry I'm Hungry Burger เนี่ยอะไรคือเมนูที่เรียกว่าห้ามพลาดซิกเนเจอร์ของร้านเนี่ยจะเป็นตัวลาวาชีสนะครับก็คือจะเป็นตัวนี้เลยนะครับส่วนใหญ่ตัวนี้จะเป็นไซส์ใหญ่พิเศษของทางร้านนะครับขนมปังเราก็สั่งทำพิเศษนะครับตัวเนื้อเราก็จะมีน้ำหนัก300กรัมก็คือเหมือน3ขีดโอ้ยมันเหมือนแบบว่าสเต็กชิ้นนึงเลยนะแบบ300กรัมที่ปกติคือข้าวมื้อนึงอ่ะคือควรจะหนักประมาณ300กรัมแล้วทำไมถึงต้องไซส์ยักษ์จัดเต็มขนาดนี้ฮะตอนแรกก็คือมันก็มาจากคอนเซ็ปต์ร้านว่า Sorry บางทีเราต้องการให้ลูกค้าอิ่มอิ่มทั้งท้ายบอกว่า Sorry กินไม่ไหวแล้วอิ่ม แล้วนอกเหนือจากแฮมเบอร์เกอร์ลาวาน่าทานแบบนี้ถ้ามาที่นี่มีอย่างอื่นแนะนำอีกไหมครับตัวนี้ก็ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันตัวนี้ก็ตีไปก็400กรัมทั้งหมด4ชั้นนะครับก็จะเป็นบาร์บีคิวซอสตัวนั้นก็จะเป็นตัวซอสเนี่ยเราจะทำขึ้นมาเองก็จะเป็นบาร์บีคิวโฮมเมดจะออกเผ็ดนิดที่นี่ตามสไตล์บาร์บีคิวอันนี้คือเนื้อหมดเลยมีทั้งเนื้อทั้งหมูเลือกได้หมดเลยใช่แล้วแต่ลูกค้าเลือกราคาก็จะต่างกันนิดหน่อยครับไม่เยอะมากแต่สายคนทานเนื้อจริงๆนี่คือต้องลองให้ได้ใช่ครับเนื้อมันชิ้นหนามากอ่ะใช่แล้วก็จะไม่ทานเบอร์เกอร์เราก็จะลองมาก็จะเป็นตัวสปาเกตตี้นะครับตัวนี้ก็จะมีตัวเนื้อเบอร์เกอร์โปะอยู่บนซอสอยู่บนสปาเกตตี้เจ๋งอ่ะหลายครั้งเวลาไปกินสปาเกตตี้อ่ะเราจะมีความรู้สึกว่าเราขาดโปรตีนใช่ไหมฮะนี่คือให้เรามาแบบที่เราห้ามบ่นอ่ะพอเขาให้เนื้อเบอร์เกอร์มาชิ้นใหญ่ๆชิ้นนึงพร้อมชีสแผ่นนึงด้วยก็จะเป็นตัวซี่โครงนะครับซี่โครงราดด้วยซอสบาร์บีคิวเหมือนกันซอสเดียวกันค่ะตัวเดียวกันครับผมเราสองคนดูแบบเป็นเด็กตะกะมากเขาเป็นซอสตัวเดียวกันหรือเปล่าไม่ทำไมมันต้องชิ้นใหญ่ขนาดนี้ครับคุณปอมันก็ตามคอนเซปต์ร้านเหมือนกันเลยครับเพื่อให้ลูกค้าได้ทานที่แบบว่าคุ้มที่สุดนะครับก็ดูชิ้นใหญ่พอมาทานกันหลายคนก็ได้แบ่งกันทานได้เพราะว่าหลายคนเดียวก็หมดแล้วมั้งเทดดี้บอกเองเมื่อกี้ตอนก่อนเข้ารายการว่าชิ้นเนี่ยแป๊บเดียวก็หมดแล้วใช่ใช่แต่แป๊บเดียวคือหลายมื้อไง ชิ้นใหญ่จริงๆฮะเพราะว่าโอ้โหนี่เต็มซี่เลยใช่ครับผมงั้นขอเริ่มที่ตัวนี้ก่อนเลยกันนะฮะได้โอเคเดี๋ยวเรากับเทดดี้เนี่ยตัดแหว่งไปแล้วหน่อยไม่คือแล้วคือยังไงอ่ะแบบมาถึงปุ๊บแล้วถ้า XL ปุ๊บเราจะต้องกินยังไงฮะจริงๆถ้ามาหลายท่านก็อาจจะต้องแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งไม่ก็ลองยืดชีสดูก่อนนี่เราขออนุญาตนะเทดดี้ทำให้เทดดี้ดูเลยว่าโอ้โหอันนี้เบอร์เกอร์หรือพิซซ่าครับพี่เบอร์เกอร์ครับผมเบอร์เกอร์นะฮะแล้วว่าทำชาเลนจ์เฉยว่ายืดให้สูงที่สุดเนี่ยได้กินฟรีเอาแข่งกันบ้างล่ะเฮ้ยนี่พี่มือยังไม่ขาดเลยอ่ะใช่ครับแข่งแล้วอ่ะ
มันเป็นทีเด็ดของร้านเราเลยครับส่วนใหญ่ลูกค้าจะมาแบบถ่ายรูปเฮ้ยเราว่าลูกค้าต้องถ่ายรูปอ่ะถ่ายรูปครับผมเฮ้ยของจริงนี่คือหนังกระติกใช่ไหมไม่ใช่ครับผมลองชิมล้วนๆเลยครับเพราะว่ามันทำให้ได้ยืดขนาดนี้ก็เป็นชิ้น 100% ครับผมเราหันให้เหรอโอเคนะโอเคนะโอ้โหมือไม้สั่นเลยเจอยืดขนาดนี้เฮ้ยโอ้โหโอ้โหความชุ่มฉ่ำนะฮะอันนี้ที่ยกเลยยกเลยเหรอยกยกโอ้ไม่ใช่อาชีพกินเป็นคนตลกนะครับอุ้ยขอโทษนะฮะดึงให้หน่อยนี่คือเขาเด็ดจริงอ่ะแล้วข้างในอ่ะเบอร์เกอร์เนื้อเน้นๆนะขอโทษที่เราหันมาค่อยสวยนิดหน่อยแต่ว่านี่คือของจริงคือเบอร์เกอร์เองเรื่องเลอะนิดนึงเราต้องยอมอยู่แล้วนะแต่ว่าโอเคผมจะทำหน้าที่เพื่อทุกคนนะฮะครับยินดีครับบอกว่าดูเนื้อดีดูเนื้อเยอะมากเลยอ่ะชุ่มฉ่ำมากเราที่งงด้วยการกินแต่เนื้อนะแล้วก็เอาหอมทอดมากินบอกเลยว่างานนี้เขาเด็ดจริงยังไงครับพี่มือผมเลอะไม่งั้นผมจับมือพี่แล้วเนี่ยพูดจริงยอดตัวนี้จะเป็นตัวล็อกเก็ตครับทำไมถึงล็อกเก็ตอ่ะดังล็อกเก็ตเพราะว่ามันจะมีความเผ็ดแล้วก็จะดูสูงครับผมแล้วก็จะมีตัวแบ็คเบอร์เกอร์ด้วยครับก็จะเป็นเบอร์เกอร์ชาโคล4ชั้นนี่ก็รวมกันก็เป็น400กรัมนะฮะก็จะเยอะกว่าตัวนี้โอ้ยเยอะโอ้โหเพราะว่าตัวนี้300กรัมนะโอ้เรากินให้ทุกคนดูมันดังนั้นการทานมันจะต้องแบบเป็นอะไรที่มันสุขภาพนิดนึงฮะแต่ถ้าอยู่บ้านเนี่ยผมพูดจริงๆนะคุณจะไม่ได้เห็นการหั่นแบบนี้หรอกครับผมใช่ไหมทุกคนทุกคนมาที่นี่คือต้องใช้มือนะต้องจริงจังนะนี่นะนี่แค่ครึ่งเดียวนะอีกครึ่งเหงื่อเสียบในช่องไม่หมดอันนี้จะมีทีเด็ดตรงที่เป็นซอสบาร์บีคิวอันนี้เป็นซอสบาร์บีคิวเผ็ดนิดนึงเผ็ดนิดนึงครับตามสไตล์ไทยๆครับเพราะว่าถ้าเกิดทำบาร์บีคิวถ้าไม่ใช่โฮมเมดจะออกหวานนี่โอ้โหยากเป็นแบบนี้แล้วกันไม่ได้เผ็ดมากใช่ครับอร่อยเลยเนี่ยเผ็ดนิดนึงครับรสชาติแบบนี้ไม่ใช่คนไทยฝรั่งก็ชอบทานถือว่าอร่อยมากถ้าไม่กินเบอร์เกอร์สามารถมากินสปาเกตตี้ได้แล้วก็เป็นสปาเกตตี้ที่โปรตีนหนักแน่นใช่ครับถ้าเขายังมีเนื้อเบอร์เกอร์มาให้เราใช่ครับสำหรับลูกค้าท่านที่เขาไม่ทานเบอร์เกอร์ครับก็เราก็เลยคิดมาว่าเราลองเอาเส้นสปาเกตตี้ดูไหมเผื่อคนที่ไม่ชอบทานแป้งหรืออะไรเงี้ยครับผมซอสนี้คือซอสหมูหรือเนื้อฮะโดนเนสเป็นตัวซอสไก่ครับซอสไก่ใช่มีเห็ดด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับมีเห็ดด้วยตัวซอสเราก็ทำเองหมดชีสเขาอร่อยมากอะไม่ใช่แค่เราบ้านนะตัวเชดดาร์เขาอร่อยมากเพลินมากเท่าดิอร่อยนะอร่อยอร่อยเลยมันคือแบบต่อให้เขาบอกว่าของเขาหอมมากน่าจากการย่างจากถ่านอย่างนั้นอย่างนี้เฮ้ยอันนี้ก็ย่างจากถ่านเห็นทัดๆอยู่ข้างหลังเนี่ยออกมาหน้ามีเปื้อนโอ้ยนี่ซอรี่แอปฮังรีเบอร์เกอร์จริงๆคือเนื้อชิ้นใหญ่ถูกใจกรอบนอกฉ่ำในแล้วก็ใส่ใจทุกรายละเอียดผมคิดสโลแกนให้เลยขอบคุณมากเลยครับมาอีกหนึ่งเมนูที่อยากให้ทุกคนได้ทานใช่ไหมครับใช่ครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเมนูใหม่เพิ่งออกมายังไม่ถึงปีนะยังไม่ถึงปีตัวชายตัวซี่โครงต้องอิ่มไหมคือตอนนี้เราเริ่มจุกกันแล้วนะเราก็พยายามจะทำให้มันแตกต่างกับร้านอื่นเพราะร้านอื่นเขาก็จะมีซี่โครงเหมือนกันเราก็ทำให้มันใหญ่เราก็จัดเต็มให้ลูกค้าว่าชิ้นใหญ่ไปเลยครับตัวสมุนไพรที่เราใส่ลงไปนะครับเป็นสมุนไพรที่ของเมืองนอกครับทำให้เนื้อมันก็จะนุ่มนิดนึงฮะใช่พอเราจะมีการกริลให้มันนานๆการอบให้มันนานๆมันก็จะเปื่อยแล้วมันหั่นบึ๊บเลยนะมันดุดรุ่ยมากเลยฮะแต่ตรงนี้เป็นกระดูกแบบกระดูกอ่อนกระดูกอ่อนอ่ะนี่ให้ได้ขมได้เคี้ยวกันนี่คือของจริงนี่โอ้โหประคองไม่ได้เลยอ่ะให้ดีมันใหญ่ขนาดนี้แล้วราคายังไงอ่ะราคาไม่แพงเลยครับตัวนี้อยู่ที่299บาทเองครับเฮ้ยได้ทั้งแบ็คอย่างนี้นะได้ทั้งถาดนี่เลยครับผมสั่งซอสจะเป็นซอสตัวเดียวกันกับตัวเบอร์เกอร์นี้แต่ตัวซี่โครงเนี่ยเราจะมีการผ่านการหมักมาก่อนเพื่อให้มันซึมเข้าเนื้อมันก็เลยจะมีรสชาติเผ็ดกว่านิดนึงครับผมแต่พอมันเผ็ดแล้วมันอร่อยแล้วมันแบบว่าตัวเนื้อหมูมันมีรสชาติจริงอันนี้เยี่ยมมากฮะครับผมชอบเครื่องเคียงมากพี่แล้วอันนี้299ใช่ไหมบวกลาวาก็แล้วแต่ใครอย่างนั้นอย่างเบอร์เกอร์ล็อกเก็ตล็อกเก็ตตัวนี้จะเริ่มต้นที่269แล้วก็289ที่เป็นเนื้อนะฮะวันนี้เรากินกัน289ใช่คุ้มนะโอ้โหเนื้อ4ชิ้น400กรัมเนื้อครึ่งโลว่าง่ายๆโดนไปอ่ะที่กินเนี่ยเนื้อครึ่งโลครึ่งโลแล้วผมแล้วอันนี้อะไรพี่เนี่ย
ตัวนี้เนี่ยตัวนี้ก็จะอยู่ที่ตัว229ครับถ้าเป็นเนื้อนะฮะตัว L ใช่ถ้าเพิ่มลาวาชีสก็650บาทก็เป็น279คือมื้อนี้ยังไงก็อิ่มอ่ะอันนี้คือเราสั่งแบบจัดเต็มไงแต่จริงๆแล้วคือถ้าแบบคนแบบว่าไม่อยากกินเยอะแบบเหมือนแบบกินแบบอร่อยก็สามารถเริ่มต้นได้เบอร์เกอร์ชิ้นหนึ่งเริ่มต้นเท่าไหร่ฮะ89บาทเออเนี่ยแล้วคุณได้เนื้อชิ้นหนาๆอย่างเงี้ยใช่ครับผม89บาทเนื้อ100กรัมใช่ครับ100กรัมครับจะเป็นตัวเนื้อหมู89เนื้อ99บาทครับถึงด้านนี้ฮะคุณปอกับ Sorry I'm Hungry นะครับเบอร์เกอร์คาเฟ่ถ้าคุณผู้ชมทางบ้านดูอยู่อยากมาอยากมาสัมผัสลาวาชีสแบบนี้ที่โครงหมูอร่อยๆแบบนี้แล้วก็เบอร์เกอร์แบบชิ้นใหญ่ๆแบบนี้ครับเปิดปิดกี่โมงมายังไงครับทางร้านเนี่ยครับเปิดตั้งแต่เที่ยงนะครับถึง4ทุ่มนะครับถ้าลูกค้าเดินทางโดยที่ไม่ได้นำรถจนมาก็มาทาง BTS ได้นะครับ BTS ลงสถานีอุเวนใหญ่ครับครับประตู4ลงมาเข้าซอยมานิดนึงครับคุณธนบุรีซอย4เจอเลยเดินมา50เมตรเจอเลยร้านอยู่ซ้ายมือครับแต่ถ้านำรถจนมาเข้าคุณธนบุรีซอย4มาได้ครับเปิดทุกวันขอบคุณมากครับคุณบอสขอบคุณครับขอบคุณค่ะยอดอร่อยมาก